สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับเกมค่าคือจอมดาบนะครับก็จะมาแนะนำเทคนิควิธีการทำให้ตัวโหดขึ้นนะครับตัวนี้เนี่ยผมก็สมัคร ID ใหม่นะเซิร์ฟ36นะครับในส่วนของอันดับแรกนะครับใครที่เล่นใหม่เนี่ยก็กดจิ้มตรงนี้นะครับเป็นตัวรูปของเรานะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อของเรานะครับแล้วก็ผ่านด่านไหนนะครับตอนนี้เนี่ยผมผ่านด่านหัวสั้นนะครับก็คือด่านที่4ชั้นที่3นะครับก็ผ่านมาเป็นเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะมีให้แลกรางวัลนะครับก็คือใส่โค้ดนะมันมี4โค้ดนะครับมี VIP 9999นะครับ94ตัวนะแล้วก็ VIP 666แล้วก็888นะครับเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ไว้ให้นะครับจะเป็นโค้ดนะเอาไว้ใส่นะครับก็จะรับพวกของรางวัลนะครับกับประมาณนี้ในส่วนของอันดับแรกในการเล่นนะครับมันจะมีด่านช่วงแรกเลยนะครับเนี่ยด่านแรกถ้าเราเล่นผ่าน2ด่านปุ๊บมันจะมีขึ้นตัวนี้มานะครับทัศนจรนะครับก็คือจะใช้ตัวนี้นะครับเร่งจะใช้สลับเปล่า5ลูกนะครับในการอัปเกรดแล้วก็กดไปสัก2ครั้งนะครับเพื่อให้มันได้ของเหรียญแล้วก็พวกไอเทมนี้นะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับใช้5เลเวลเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้ไอเทมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสิ่งที่เราจะรับนะตอนนี้เนี่ยผมเลเวล29นะครับเล่นมาตอนนี้ ID ใหม่เล่นมา3วันนะครับเดี๋ยวดูเช็คอินจะอินก็3วันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนตัวนี้นะครับใบไม้เนี่ยเราเอาเก็บไว้หมุนสิ่งของหรือว่าซื้อของนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมไปหมุน wallet ไปแล้วนะครับทั้งหมด20ครั้งนะครับใช้ใบไม้ประมาณ1,000กว่านะก็จะประมาณนี้ว่าจะหมุนเอาตัวหมาตัวเนี้ยมันไม่ได้สักทีก็จะเป็นประมาณนี้นะสําหรับใครที่เติมนะครับมันจะได้ชุดนะตัวนี้เติม29บาทก็จะได้ละเนี่ยจะได้ชุดตัวนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับชุดที่เราจะได้นะโอ้โหมีเซ็ตขี่ม้าด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็มาอัปเกรดนะครับเราตอนแรกเนี่ยมันจะมีใส่แค่ดาบอย่างเดียวนะครับพอเรากดผ่านด่าน2ด่านปุ๊บเนี่ยเราจะใส่ให้มันครบนะครับพวกของช่องต่างๆนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็กดอัปเกรดนะครับมันจะมีตีหลอมนะครับอันนี้เนี่ยเงินมันจะใช้เพิ่มเรื่อยๆนะครับตัวนี้เนี่ยผมตีบวกไปทั้งหมดเลเวล2030 25 30เราอัพไปสักอย่างละ5ไปก่อนนะครับอาวุธสัก5ประมาณนี้นะครับถ้าเงินเยอะก็อัพไปอย่างละ10เลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวผมอัพให้ดูสักอันละกันอันนี้ใช้ 8,000 10,000 อัพไป25ก่อนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเลือดพวกสาระต่างๆเราสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับเนี่ยก็จะมีปุ่มตรงนี้นะครับมันจะมีเลือดนะครับเลือดตอนแรกเราเล่นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณ500นะครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ที่ 8,000 ละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอาวุธเนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะสุ่มได้ตัวไหนนะตัวนี้เนี่ยผมจะมันจะคว้างมีดนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฟังผมใส่ไปละมีแดนเทพนะครับอันนี้เขียดแดนเราสามารถอัพได้นะครับเนี่ยมันก็จะเพิ่มเนี่ยมันจะขึ้นตรงนี้นะครับเวลาถัดไปมันจะขึ้นประมาณนี้นะครับเลือดก็จะเพิ่มนะมีสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงที่เราจะได้ฟรีตัวแรกเลยก็คือตัวนี้นะครับถามว่ามันใช้อะไรได้นะครับมันมีสกิลหนึ่งนะครับก็คือทุก30วิเนี่ยมันจะยิงเข็มน้ำแข็งนะครับอันเนี้ยมันจะยิงแช่แข็งไว้ว่าจะเป็นบอสหรืออะไรแล้วแต่นะครับจะสตาร์ทไปแช่แข็งไป3วินะครับก็จะเป็นประมาณนี้มันจะยิงไป10ดอกนะครับภายใน30วินะก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เนี่ยส่วน2ตัวนะครับจะใส่ได้เมื่อเลเวล26นะครับก็จะใส่ได้นะโอเคเหลืออะไรอีกผสมตีบอลแล้วก็มันจะมีชุบนะชุบตัวนี้เนี่ยผมชุบไปเรียบร้อยแล้วมันจะเพิ่มถามว่าเพิ่มโหดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวผมลองชุบไป1อันปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มพวกพลังโจมตีต่างๆนะครับที่มันเป็นสาระของมันนะก็จะประมาณนี้นะครับเราสามารถชุบไปเรื่อยเนี่ยมันจะเป็นขึ้นเป็นสีแดงนะครับสีต่ำสุดก็เป็นสีขาวสีเขียวสีฟ้าแล้วค่อยมาสีส้มนะครับหรือว่าสีเหลืองนะแล้วค่อยไปเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้
โอเคน่าจะหมดแล้วนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีฝังอยู่นะรู้สึกว่าจะมีฝังตัวนี้จะเป็นพวกไอเทมนะครับเป็นหินนะอันนี้เนี่ยผมใส่ไปหมดละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นด่านให้ดูสักหนึ่งด่านแล้วกันนะแต่ว่าอาจจะไม่เล่นจบนะครับด่าน5เนี่ยผมยังไม่ไหวนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับตอนนี้มันยากอยู่นะแต่ว่าคงผ่านคงไม่ผ่านนะคือของยังไม่พอนะครับก็คือเราต้องอัปเกรดไปเรื่อยก่อนเดี๋ยวเล่นให้ดูแล้วกันนะครับอันดับแรกเนี่ยถ้าได้พินมาถือว่าโชคดีมากนะครับก็ใช้พินไปแรกได้พินมาโคตรดีนะครับเนี่ยแล้วก็อัพตัวเขียวๆให้มันเต็มนะครับเนี่ยตอนนี้เนี่ยเลเวล2ละเล่นไปตัวกระต่ายตัวนี้เนี่ยก็คือมันจะดูดพวกของรอบๆนะครับพวกเขียวๆที่เราฆ่ามันเนี่ยมันจะมาเพิ่มอัพเลเวลนะครับพอเลเวล3ตัวนี้เนี่ยมันจะมีสกิลนะครับก็คือแอคทีฟแล้วก็พาสีฟนะครับสกิลหลักนะครับจะได้นะตัวนี้พาสีฟจะเป็นสกิลรองนะครับเสริมของแอคทีฟนะก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมอัพลูกประคำก่อนลูกประคำนะครับเราสามารถเช็คได้นะครับก็คือตรงนี้ก็คือจะเป็นของพาสีฟนะครับพาสีฟตรงนี้นะครับแอคทีฟกับพาสีฟนะมันจะได้แค่6สกิลนะครับโอเคก็กดไปบอสมาละถ้าบอสมาแล้วครับถ้าเราฆ่าได้มันจะมีโอกาสสุ่มโอเคได้ตัวนี้แอคทีฟกับพาสีฟมันเป็นของคู่กันนะครับของตัวนี้เราเล่นไปเรื่อยเดี๋ยวเราจะรู้เองนะครับตัวนี้เนี่ยมันจะขยายขอบเขตของฝ่ามือนะครับ 10% นะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเล่นไปก่อนฝ่ามือมันจะใหญ่ขึ้นนะครับนี่โอเคเดี๋ยวฆ่ารอบๆก่อนเราเก็บกล่องนะครับอีกอันนึงก็จะเป็นเข็ม5ทิศนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคเลยเวลาสู้กับบอสนะครับเราอยู่ไกลๆเนี่ยเราก็สู้ได้โอ้ได้ฝ่ามือมา2ดาวครับสูงสุดเนี่ยมันจะเป็น5ดาวนะครับหรือว่า1ดาวแดงเนี่ยก็คือสูงสุดละเรารีบเก็บไปคือในน้ำเต้าโอ้โหไม่มีนะเอาเลยเอาวิชาดัชนีตะวันแล้วกันยิงแนวตรงนะครับแต่ถ้าใครได้พินเต็มก็ถือว่าโอเคนะพินแล้วก็หมกวงล้อนะครับโอ้โหเริ่มมาละเริ่มเก็บบอสก่อนมาเริ่มขังละคือผมลองเล่นละช่วงเย็นก็ไม่ผ่านนะครับคือโดนขังนะโอ้โหไม่มีอันน่าใช้ได้เลยเอาดอกไม้แล้วกันนะโอเคถ้าอัพเต็มตัวใดตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ประคำแล้วก็พินเพิ่งอย่างละ2ดาวนะครับฝ่ามือมันก็จะใหญ่ขึ้นนะดูนะครับเนี่ยเพิ่ม 20% นะครับมันใหญ่ขึ้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้โอ้เดี๋ยวเลือดลดเอาฟื้นฟูเลือดก่อนไปเก็บน้องไก่นิดนึงเอาฝ่ามือก่อนเดี๋ยวดูก่อนพินเพิ่งได้2ดาวนะครับต้องรอพิน5ดาวถึงจะโหดฮะตอนนี้ยังไม่โหดนะครับโหดเดี๋ยวมันเริ่มลุมละเริ่มลุมละโอเคข้างคาวมาดีที่มีพินนะครับถ้าไม่มีพินก็คือโดนข้างคาวกัดเนี่ยก็ตายละดัชนีมาโอเคเอาประคำแล้วกันฝ่ามือจะได้กว้างขึ้นนะครับมาโอเคก็ประมาณนี้ฝ่ามือมันจะใหญ่ขึ้นนะต้องการพินให้มันเต็มมากเลยตอนนี้ความคืบหน้าตอนนี้48%แล้วนะครับ
ประมาณ 60% น่าจะบอสมานะโอเคพินมาละโหฟงมอนเตอร์มาละอ่ะค้างคาวดีหน่อยถ้าเป็นตัวก้อนหินเนี่ยโหสู้ไม่ไหวนะครับอ่ะโอเคเดินรอบๆดีกว่าแอคทีฟออกเต็มแล้วนี่ว่ะโอ้โหดอกไม้เพิ่งได้อันเดียวยังไม่เต็มสักอันนะครับคือตัวนี้เนี่ยผมยังไม่ขึ้น1ดาวแดงสักเลยรออัพให้มันเต็มอ่ะโอเคฝ่ามือเต็มละเหลืออีกอัพอีก1รอบนะครับก็จะได้1ดาวแดงนะครับ โอ้โหเอาฝ่ามือก่อนดีกว่าพินเอาไว้ยังโอเคพินสี่ดาวละมันก็จะกว้างขึ้นนะครับบอสใกล้มาแล้วมั้งเนี่ยบอสน่าจะมา 70% นะตัวนกมาละมันก็จะมีพวกไอเทมนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นของสกิลแอคทีฟทั้งหมดพาสซีฟทั้งหมดนะครับอันนี้เนี่ยปลาหอกมันจะมีตัวนี้นะครับเนี่ยขึ้นโชว์ก็คือคู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยทะลวงมันจะคู่กับตัวมีดนะครับก็คือตัวนี้นะครับคู่กับมีดนะก็จะเป็นประมาณนี้ผมเอาตัวเล็กกระทัดรัดนะครับลดคูลดาวน์สกิลนะครับปลาเข็มพิษนะ6%นะครับไปบอสมาละเดี๋ยวเอาเก็บน้ำเต้าบอสตัวนี้เราหลบพอได้อยู่นะเฮ้ยหลบกันอยู่ห่างมันมันก็จะปาเข็ม5อะไรเข็ม5พิษเลยมันปาไปเรื่อยนะครับรอเลือดบอสตอนนี้เหลือครึ่งหนึ่งละคือผมไม่ผ่านตอนในประมาณช่วง 80-90% นะครับที่ไม่ผ่านนะคือมันเจอมอนสเตอร์มาลุมนะครับก็เลยสู้ไม่ไหวเราต้องอัปเกรดเลือดอะไรต่างๆก่อนโอเคมอสตัวแรกเรียบร้อยนะครับเก็บน้องไก่ไว้ก่อนเนี่ยเริ่มยิงมันก็ไม่ตายละเนี่ยผมจะตายตั้งแต่ตอนนี้แล้วเนี่ยคือพินก็ไม่เต็มอะไรก็ไม่อ่ะเต็มกี่อย่างแล้ววะเนี่ยเต็ม2อย่างอยากให้พินกับดัชนีตะวันเต็มนะครับก็จะโอเคเลยโอ้โหเหลือครึ่งหลอดโอ้โหมาละมานี่ยิงมันยิงมันโอ้โหขนาดยิงรัวๆยังเฮ้ยๆก็ตายออกไม่ได้ออกไม่ได้ไม่มีตัวที่ช่วยได้เลยฆ่าบอสมันโอ้โหเราก็หนีจากพวกนี้ดีกว่าไม่งั้นโดนล้อมนะครับโอ้โหมันเริ่มปิดล้อมไปละโอ้ยไปไม่ได้ละโอเคตายแล้วแหละก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ85% ไม่กดฟื้นแล้วกันนะน่าจะสู้ยังไม่ไหวนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็ต้องอัปเกรดไปเรื่อยนะครับหลักๆผมก็ผ่านมา4ด่านละรอบก่อนเนี่ยผมเล่นมา6วันนะกว่าจะผ่านด่าน4นะครับตอนนี้เนี่ย3วันนี้ก็ผ่านละเหลือแค่อัปเกรดไปเรื่อยนะครับถ้าเรายังสู้ไม่ไหวเราก็ลงดันกับเพื่อนๆก่อนก็ได้นะครับก็จะประมาณนี้โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปครับสวัสดีครับ